พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนหุ่นยนต์สอนปัญญาประดิษฐ์คิดไบรท์ AI Bot ในยุคศตวรรษที่21เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังมีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับใช่แล้วครับประเทศไทยกำลังเตรียมพร้อมรองรับการสร้างเศรษฐกิจด้วยปัญญาประดิษฐ์มุ่งสู่ความเป็น AI Nation และกำลังส่งเสริมการสอน AI แบบใหม่ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาอยู่นะครับสวทช.ออกแบบคิดไบรท์ AI Bot ให้มีลักษณะเป็นรถขับเคลื่อนอัตโนมัติสามารถประเมินเหตุการณ์รอบตัวจากกล้องดิจิทัลที่ติดตั้งอยู่ด้านหน้าผู้เรียนสามารถเข้าใจกระบวนการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์3กระบวนการตั้งแต่การเก็บข้อมูลการสร้างโมเดลการใช้งานโมเดลไปจนถึงการประยุกต์ใช้งานโดยเฉพาะกระบวนการสร้างชุดคำสั่งที่ใช้บล็อกเบสโปรแกรมมิ่งเพียงลากบล็อกคำสั่งจากแถบเครื่องมือมาสร้างเป็นชุดคำสั่งให้มีเงื่อนไขการทำงานตามเหตุการณ์ที่ต้องการได้อย่างง่ายดายมีการเปิดตัวหุ่นยนต์สอนปัญญาประดิษฐ์คิดไบรท์ AI Bot ในงานรวมพลคนคิดไบรท์2019ที่ผ่านมาวิจัยและพัฒนาโดย Nextech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000